นี่คือภาพบรรยากาศของชาวบ้านดวนน้อยนะครับที่รับหอมแดงมาตัดแต่งก่อนทำการส่งขายนะครับโดยจะมีนายทุนนะครับมารับซื้อหอมแดงจากชาวบ้านแถวๆหมู่บ้านรอบๆของบ้านดวนน้อยนี่เองนะครับแล้วก็ขนใส่รถกระบะมานะครับทีละประมาณตันกว่าหรือ2ตันเอามาลงที่หมู่บ้านนะครับแล้วชาวบ้านก็จะรับมาเพื่อตัดแต่งหอมแดงนะครับโดยการตัดรากตัดใบแห้งๆออกให้เหลือแต่หอมแดงอย่างเดียวนะครับซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าได้ค่าจ้างกิโลกรัมละ3บาทนะครับก็ชาวบ้านก็บอกว่าดีกว่านั่งอยู่เฉยๆนะครับไม่มีงานทำช่วงนี้ก็หมดฤดูทำนานะครับก็จะมาตัดแต่งหอมแดงให้กับนายทุนนะครับซึ่งวันหนึ่งก็ได้คนละประมาณ100กิโลหรือว่า200กิโลนะครับก็จะได้300หรือว่า600บาทนั่นเองนะครับบางคนทำเร็วก็ได้เยอะนะครับบางคนทำช้าก็ได้น้อยก็อย่างน้อยก็เป็น100กิโลครับกิโลละ3บาทนะครับก็จะได้วันละ300บาทนะครับเป็นรายได้อย่างดีนะครับของชาวบ้านดวนน้อยนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชม